รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่เครื่องเป่าชนิดใดเป่าลมไปได้ไกลที่สุดนักวิจัยได้มีการทดลองให้นักฟลุตนักคลาริเนตแล้วก็นักทรัมเป็ตเนี่ยมาลองเป่ากันนะคะโดยที่เขาให้ทั้ง3เครื่องนี้นักเป่าทั้ง3เครื่องลองสูดควันบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็เป่าผ่านเครื่องออกมาเพื่อที่จะสังเกตการเดินทางของควันโดยที่ผลออกมาว่านักคลาริเนตแล้วก็นักทรัมเป็ตเนี่ยสามารถเป่าลมไปได้ไกลอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 0.9 เมตรก็คือเกือบ1เมตรในขณะที่นักฟลุตเนี่ยเป่าไปได้ไกลถึง 1.88 เมตรก็คือเกือบ2เมตรเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเครื่องเป่าเครื่องอื่นๆเนี่ยมันเป่าลงพื้นเป่าแล้วควันแล้วก็อนุภาคเนี่ยตกลงพื้นในขณะที่ฟลุตเนี่ยเป่าแล้วมันพุ่งไปข้างหน้าถือว่าเป็นการเสี่ยงเลยทีเดียวว่าเชื้อโควิดเนี่ยจากนักฟลุตเนี่ยอาจจะแพร่ไปได้ไกลมาก